ในฤดูกาลที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเต็มไปด้วยผลงานโดยรวมที่น่าผิดหวังแต่พวกเขายังมีกองกลางวันเดอร์คิดคนหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาเป็นแสงสว่างเขาอาจจะลงสนามรวมทุกรายการในซีซั่นนี้ไปแค่20นัดแต่มันก็มากพอให้หลายคนยอมรับในฝีเท้าว่าเด็กคนนี้มันเก่งจริงๆเขาเพิ่งกลายเป็นนักเตะคนล่าสุดที่ถูกเรียกตัวติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่ในวัยแค่18ปีและกำลังมีลุ้นได้ลุยศึกใหญ่อย่างยูโรปี2024ในช่วงกลางปีนี้ตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนอคอบบี้ไมโนเด็ก18เดอะแบกปีศาจแดงคอบบี้ไมโนเกิดเมื่อวันที่19เมษายนปี2005ครับที่ย่านสต็อกพอร์ตแหล่งอุตสาหกรรมในเมืองแมนเชสเตอร์และเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังระดับเยาวชนกับโรงเรียนสอนฟุตบอลที่ชื่อว่าซีเดนแอนด์แกตลี่จูเนียร์จากคำบอกเล่าของสตีฟแวร์โค้ชของซีเดนแอนด์แกตลี่ซึ่งเป็นโค้ชฟุตบอลคนแรกในชีวิตของไมนูเขาบอกว่าดาวรุ่งคนนี้แสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ว่าเก่งกว่าเด็กทั่วไปอย่างชัดเจนตั้งแต่อายุเพียงแค่4ขวบจากนั้นเมื่อคอบบี้ไมนูอายุได้6ขวบคุณพ่อของเขาอย่างเฟลิกไมนูได้พาลูกชายคนเก่งเข้าไปทดสอบฝีเท้ากับ2สโมสรยักษ์ใหญ่ในแมนเชสเตอร์ทั้งแมนยูไนเต็ดและแมนซิตี้เพื่อให้เจ้าหนูคอบบี้ได้มีโอกาสเติบโตในอะคาเดมี่ของสโมสรใหญ่อย่างรวดเร็วทั้งทีมปีศาจแดงและเรือใบสีฟ้าต่างรู้สึกประทับใจในฝีเท้าของคอบบี้ไมนูตั้งแต่ยังเป็นวัยกระต่อแต่เมื่อไมนูอายุได้7ขวบเศษเขาและคุณพ่อก็ต้องตัดสินใจร่วมกันว่าจะไปเป็นเด็กฝึกให้กับทีมไหนและสุดท้ายแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นทีมที่พวกเขาเลือกด้วยเหตุผลที่ว่าการฝึกกับทีมเยาวชนปีศาจแดงได้อิสระกับการแสดงพรสวรรค์มากกว่าเด็กจะได้รับอนุญาตให้ก่อความผิดพลาดในการเล่นได้มากกว่าจะทำให้ไมนูพัฒนาฝีเท้าได้อย่างเป็นธรรมชาติและเล่นฟุตบอลได้อย่างมีความสุขกว่าการไปอยู่กับอะคาเดมี่ของแมนซิตี้ซึ่งเป็นทีมที่เข้มงวดกับระบบการเล่นตั้งแต่ระบบเยาวชนคอบบี้ไมนูค่อยๆเติบโตในการเป็นเด็กฝึกของทีมปีศาจแดงอย่างต่อเนื่องซึ่งพอถึงปี2020ตอนที่เจ้าตัวอายุแค่15ปีเขาก็ได้ข้ามรุ่นไปเล่นให้กับทีมระดับ U18 แล้วจากนั้นในฤดูกาล 2021-2022 ไมนูในวัย16ปีย่างเข้า17ก็กลายเป็นนักเตะกำลังสำคัญที่พาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรุ่นอายุไม่เกิน18ปีคว้าแชมป์ FA Youth Cup เขายิงได้2ประตูในเส้นทางสู่นัดชิงและลงตัวจริงครบ90นาทีในเกมนัดชิงชนะเลิศที่เอาชนะ Nottingham Forest 3-1 ที่ Old Trafford ซึ่งพระเอกของเกมวันนั้นคืออเลฮันโดกานาโชที่เหมาคนเดียว2ประตูหลังจากเป็นหนึ่งในคีย์แมนช่วยให้ทีมปีศาจแดงชุดเล็กคว้าแชมป์ FA Youth Cup เมื่อ2ปีก่อนได้ไม่กี่วันคอบบี้ไมนูก็ได้รับสัญญาอาชีพฉบับแรกเมื่อวันที่16พฤษภาคมปี2022ซึ่งถึงแม้ว่าในปี2022ปีกเพื่อนร่วมรุ่นที่แก่กว่าเขาแค่1ปีอย่างกานาโชจะได้ขึ้นชุดใหญ่เต็มตัวก่อนภายใต้ผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเอริกเทนฮากแต่กุนซือชาวดัตช์ก็ติดตามพัฒนาการของคอบบี้ไมนูอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดในวันที่16ตุลาคมปี2022คอบบี้ไมนูมีชื่ออยู่ในทีมชุดใหญ่ของแมนยูไนเต็ดเป็นครั้งแรกโดยเป็นตัวสำรองที่ไม่ถูกส่งลงสนามในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่เปิดบ้านเสมอกับนิวคาสเซิล 0-0 ในช่วงก่อนหน้านั้นเทนฮาก็ได้ให้โอกาสเด็กคนนี้ได้ลองซ้อมกับรุ่นพี่ไปบ้างจากนั้นเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปี2022ซึ่งเป็นช่วงที่ฤดูกาลที่แล้วเบรกการแข่งขันเพื่อหลีกทางให้ศึกฟุตบอลโลกที่กาตาร์เทนฮาตัดสินใจให้ไมนูไปร่วมเก็บตัวซ้อมกับพวกรุ่นพี่ทีมชุดใหญ่ที่ประเทศสเปนร่วมกับกลุ่มนักเตะที่ไม่ได้มีภารกิจกับทีมชาติในฟุตบอลโลกอย่างเช่นอันโตนีมาซิยาววิกตอรีเนเลฟแอนโทนีอีลังกาอารอนวอนบิสซาก้าดอนนี่ฟันเดอร์เบกและสกอตแม็กโทมิเน่ไมนูได้โอกาสลงสนามอุ่นเครื่องให้กับทีมชุดใหญ่เดือนธันวาคมปีนั้นถึง2นัดครับโดยยิงประตูได้ด้วยในเกมที่แพ้การ์ดิส 4-2 ซึ่งเขาลงสนามตลอดครึ่งหลังและได้ลงเล่นอีก45นาทีหลังเช่นกันในเกมที่แพ้เรอัลเบติส 1-0วันที่10มกราคมปี2023คอบบี้ไมนูได้โอกาสลงประเดิมสนามให้กับทีมชุดใหญ่ในเกมการแข่งขันอย่างเป็นทางการครั้งแรกโดยเอริกเทนฮากส่งให้เขาลงตัวจริงในศึกคาราบาวครับรอบ8ทีมสุดท้ายที่เปิดบ้านถล่มชาตันแอตเลติก 3-0 โดยไมนูลงเล่นถึง60นาทีก่อนจะโดนเปลี่ยนตัวออกในครึ่งหลังให้รุ่นพี่อย่างคาเซมิโร่ลงเล่นแทนจากนั้นในอีกไม่กี่วันถัดมาเทนฮากก็ส่งไมนูลงสัมผัสประสบการณ์ในเกมชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งโดยให้ลงเป็นตัวสำรองในช่วง17นาทีสุดท้ายของเกม FA ครับรอบ4ที่เปิดบ้านชนะเรดดิ้ง 3-1 วันที่6กุมภาพันธ์ปี2023สโมสรตัดสินใจจับคอบบี้ไมนูเซ็นสัญญาอยู่ค้าแข่งกับทีมยาวจนปี2027บ่งบอกว่าเอริกเทนฮากมองเขาเป็นตัวเลือกในอนาคตของทีมในระยะยาวและตัวของไมนูก็พร้อมจะฝากชีวิตนักเตะอาชีพในถิ่นโอเทฟอร์ดไปนานๆด้วยเช่นกันโอกาสลงสนามในพรีเมียร์ลีกครั้งแรกของไมนูเกิดขึ้นเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ปีที่แล้วครับโดยถูกส่งลงสนามในฐานะตัวสำรองช่วง10นาทีสุดท้ายของเกมเปิดบ้านถล่มเลสเตอร์ 3-0 แทนที่มิดฟิลด์ตัวยืมอย่างมาเซลซาบิเซอร์ซึ่งแม้ว่าในซีซั่น 2022-2023 ไมนูจะได้ลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่แค่3นัดโดยเป็นตัวจริงแค่ครั้งเดียวแต่ด้วยฝีเท้าที่เก่งกว่านักเตะเยาวชนในทีมทุกคนเขาจึงได้รับรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีของสโมสรเมื่อฤดูกาลที่แล้วมาครองและที่เหลือก็แค่การรอคอยโอกาสขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่อย่างถาวรเต็มตัวเท่านั้นเอง
ในการเตรียมทีมปีซีซั่นเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2023เอริกเทนฮากแสดงท่าทีชัดเจนว่าเขามองคอบบี้ไมนูคือส่วนสำคัญในแผนการทำทีมฤดูกาลนี้เทนฮากส่งไมนูลงเป็น11ตัวจริงในเกมอุ่นเครื่องทั้ง4นัดแรกของช่วงปีซีซั่นและโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นมากตลอด45นาทีแรกในเกมที่เอาชนะอาร์เซนอล 2-0 ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาน่าเสียดายที่ในเกมอุ่นเครื่องที่แพ้เรอัลมาดริด 2-0 ที่รัฐเท็กซัสไมนูโชคร้ายได้รับบาดเจ็บอย่างหนักที่คอขาตั้งแต่ต้นเกมจากการปะทะกับโรดิโก้ตัวรุกของทีมในชั้นชุดขาวซึ่งอาการบาดเจ็บครั้งนั้นทำให้เขาต้องพักนานกว่า3เดือนการออกสตาร์ทฤดูกาลนี้ที่ย่ำแย่ของแมนยูไนเต็ดโดยแพ้ในพรีเมียร์ลีกไปถึง4นัดจาก9นัดแรกแถมผลงานในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกก็ดูไม่ดีทำให้แฟนผีเนี่ยเริ่มไม่ไว้ใจในตัวของเอริกเทนฮากเพราะไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันที่แพ้บ่อยเท่านั้นแต่รูปเกมในสนามต้องใช้คำว่าดูไม่ได้อีกด้วยปัญหาที่ชัดเจนคือแดนกลางที่ทีมขาดคุณภาพคู่มิดฟิลด์ตัวหลักเมื่อซีซั่นก่อนทั้งคาสิมิโร่และคริสเตียนอีริกเซนสภาพร่างกายโรยลาลงจากฤดูกาลที่แล้วอย่างน่าใจหายส่วนเมสันเมาส์ที่ทีมทุ่มซื้อมาด้วยค่าตัวถึง60ล้านปอนด์นอกจากจะปรับตัวกับทีมใหม่ได้ช้าแล้วยังมีปัญหาการบาดเจ็บอีกต่างหากขณะที่โซฟียานอมาบัตก็ดูจะมีสไตล์การเล่นที่ไม่เหมาะกับลีกที่เล่นเร็วอย่างพรีเมียร์ลีกเลยจริงๆแต่อันที่จริงเอริกเทนฮากวางแผนไว้ตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลแล้วว่าเขาต้องการให้ไมนูมีส่วนกับเกมตรงกลางสนามของทีมอย่างมากโดยตั้งใจจะให้เป็นผู้เล่นของสควอดทีมชุดใหญ่อย่างเต็มตัวแล้วเพียงแต่มันเสียดายที่ดาวรุ่งคนนี้ดันเจ็บหนักตอนปีซีซั่นต้องพักยาวไปหลายเดือนเท่านั้นด้วยความที่ไมนูอายุแค่18ปีและปัญหาบาดเจ็บข้อเท้าที่เจอก็ไม่ใช่เล็กๆทำให้เทนฮากไม่ต้องการเร่งให้เขารีบฝืนกลับมาลงสนามโดยในช่วงแรกๆที่กองกลางดาวรุ่งเพิ่งหายจากการบาดเจ็บเขาปล่อยให้นักเตะค่อยๆเรียกความฟิตกับทีมชุดเล็กไปก่อนพอสภาพร่างกายพร้อมแล้วค่อยส่งลงเล่นในพรีเมียร์ลีกอย่างจริงจังจนถึงวันที่26พฤศจิกายนปี2023คอบบี้ไมนูก็มีชื่อออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมพรีเมียร์ลีกครั้งแรกในเกมที่ทีมปีศาจแดงบุกไปชนะเอเวอร์ตัน 3-0ไมนูโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นตลอดทั้ง72นาทีที่อยู่ในสนามกูดิสันปาร์คเขาเล่นได้นิ่งเกินอายุกล้าลงไปรับบอลและพาบอลลุยขึ้นไปทำเกมด้วยตัวเองจนคว้ารางวัล Man of the Match ในเกมนั้นหลังจากนั้นครับไมนูก็ค่อยๆยกระดับความสำคัญต่อทีมมากขึ้นเรื่อยๆโดยสามารถทำประตูแรกให้กับทีมชุดใหญ่ได้ในเกม FA Cup รอบ4นัดที่แมนยูไนเต็ดบุกชนะทีมจากลีก2อย่างนิวพอร์ตเคาน์ตี้ 4-2เมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมาซึ่งเขาเป็นคนยิงประตูนำห่าง 2-0 ให้กับทีมแล้วถัดจากนั้นเพียง3วันคอบบี้ไมนูก็กลายเป็นฮีโร่พาทีมคว้า3คะแนนสำคัญในพรีเมียร์ลีกเมื่อลากบอลแหวกเข้าไปทำประตูชัยในนาทีที่90+6อย่างเหนือชั้นให้กับทีมปีศาจแดงบุกไปเฉือนชนะวูฟแฮมตัน 4-3 เกมนั้นเขาคือแมนออฟเดอะแมตช์และสามารถยิงประตูในลีกสูงสุดได้เป็นครั้งแรกซึ่งประตูดับหมาป่าลูกนั้นได้รับการโหวตให้เป็นประตูที่ยอดเยี่ยมของพรีเมียร์ลีกประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2024ด้วยส่วนผลงานนัดล่าสุดสดๆร้อนๆครับในเกมแดงเดือดของศึก FA Cup รอบ8ทีมสุดท้ายเขายังคงทำผลงานได้ยอดเยี่ยมอีกครั้งในการเจอกับแผงมิดฟิลด์ของทีมชั้นยอดอย่างลิเวอร์พูลถึงแม้ว่าเกมนั้นไมนูจะโดนเปลี่ยนออกตั้งแต่นาทีที่80ให้คริสเตียนอีริกเซนลงไปแทนตอนที่ทีมปีศาจแดงตามหลังอยู่ 1-2 แต่แฟนบอลในโอลด์แทรฟฟอร์ดต่างก็ปรบมือให้เขาอย่างเกรียวกราวส่วนแฟนบอลในโซเชียลมีเดียต่างบ่นเอริกเทนฮากเป็นเสียงเดียวกันว่าจะเปลี่ยนกองกลางที่เล่นดีที่สุดในสนามออกทำไมซึ่งยังดีที่สุดท้ายแมนยูไนเต็ดเป็นฝ่ายเอาชนะลิเวอร์พูลในช่วงต่อเวลาพิเศษไป 4-3 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปได้ไม่อย่างนั้นเทนฮากคงโดนแฟนบอลตำหนิอย่างหนักแน่ถึงตรงนี้คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ากองกลางวัย18ปีเจ้าของเสื้อหมายเลข37คนนี้คือผู้เล่นทีมแมนยูไนเต็ดขาดไม่ได้ในแผงมิดฟิลด์ไปแล้ว12นัดหลังสุดในพรีเมียร์ลีกเอริกเทนฮากส่งไมนูออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงทุกนัดเขาเป็นนักเตะที่ได้โอกาสลงสนามก่อนกองกลางตัวหลักเมื่อฤดูกาลที่แล้วอย่างอีริกเซนและมิดฟิลด์ตัวตัดเกมที่ยืมตัวมาอย่างโซฟียานอมาบัตเสียอีกการได้เล่นเคียงข้างนักเตะอย่างคาสิมิโร่ในช่วงพีคๆคือกองกลางตัวรับที่ดีที่สุดในโลกและเคยมีประสบการณ์คว้าแชมป์ระดับสูงมาอย่างมากมายสมัยอยู่กับเรอัลมาดริดยิ่งช่วยให้ไมนูเพิ่มความนิ่งและทักษะการอ่านเกมตรงกลางสนามได้มากยิ่งขึ้นเขาคือนักเตะที่โพสโคและนิกกี้บัตสองอดีตตำนานกองกลางของแมนยูบอกตอนมาเยือนเมืองไทยเมื่อช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าไมนูนั้นดีพอที่จะอยู่ในทีมปีศาจแดงชุดทริปเปิ้ลแชมป์ร่วมกันกับพวกเขาเมื่อปี1999เขาคือนักเตะที่ตำนานแบ็คขวาอย่างแกรี่เนวิลบอกว่าเล่นได้ฉลาดเหมือนกับนักเตะของแมนซิตี้ที่คุมโดยเป๊ปกูเดียล่าส่วนอดีตตำนานกองหลังอย่างลีโอเฟอร์ดินานด์ก็ยกย่องว่าฝีเท้าของไมนูคล้ายกับอดีตตำนานกองกลางของเอซีมิลานในยุครุ่งเรืองอย่างคาร์เลนซีดอฟและคงไม่เป็นการพูดเกินไปครับถ้าจะบอกว่าคอบบี้ไมนูคือนักเตะแมนยูไนเต็ดเพียงคนเดียวในฤดูกาลนี้ก็ว่าได้ที่แฟนบอลปีศาจแดงไม่เคยตำหนิมีแต่จะมอบเสียงชื่นชมให้มาตลอดนับตั้งแต่เห็นฝีเท้าตอนลงตัวจริงในพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกในวันที่บุกชนะเอเวอร์ตัน 3-0จุดเด่นของคอบบี้ไมนูคือความสามารถในการเอาตัวรอดในที่แคบๆเป็นกองกลางที่กล้าลงไปรับบอลและพลิกบอลเองขึ้นหน้าสามารถแกะเพสได้ด้วยตัวเองและมีวิชั่นการจ่ายบอลที่ฉลาดเกินเด็ก
ว่ากันว่านี่คือนักเตะที่ทำให้แฟนผีลืมชื่อของแฟรงกี้เดยองซึ่งเป็นกองกลางที่เอริก เทนฮากอยากได้มากที่สุดตั้งแต่ตอนมาคุมทีมใหม่ๆซึ่งนอกจากดาวเตะวัย18ปีรายนี้แล้วถือว่าทีมปีศาจแดงชุดปัจจุบันไม่มีมิดฟิลด์ที่มีสไตล์การเล่นแบบนี้อีกเลยและในบรรดากองกลางของแมนยูไนเต็ดที่ได้ลงตัวจริงในพรีเมียร์ลีกไม่ต่ำกว่า10นัดในฤดูกาลนี้ถือว่าไมนูมีสถิติการผ่านบอลได้แม่นยำที่สุดโดยทำได้เฉลี่ยถึง 85.2% จากการลงเล่นในเกมลีกไปแล้ว14นัดในซีซั่นปัจจุบันและเป็นกองกลางที่มีสถิติเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งเฉลี่ยต่อ นัดมากกว่ารุ่นพี่ตัวหลักอย่างบูโน่เฟอร์นันเดสคาเซมิโร่และสกอตแมคโทมิเน่และด้วยผลงานยอดเยี่ยมต่อเนื่องครับและยังรักษามาตรฐานระดับสูงไว้ได้ตลอด3เดือนที่ผ่านมาทำให้หลายคนเรียกร้องให้แกเรธ เซาเกตรีบเรียกเขาติดทีมชาติอังกฤษชุดใหญ่เร็วๆโดยสมาคมฟุตบอลกาน่าก็ต้องการให้ไมนูไปเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่ของพวกเขาเช่นกันซึ่งไมนูสามารถเลือกเล่นให้กาน่าได้ด้วยตามสัญชาติของคุณแม่แต่ใจของเขาเลือกเปิดโอกาสให้ติดทีมชาติอังกฤษมากกว่าเพราะจะได้เล่นให้กับทีมที่ศักยภาพดีกว่าและมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าในวันที่14มีนาคมปี2024แกเรธ เซาเกตประกาศรายชื่อนักเตะทีมชาติอังกฤษชุดลงอุ่นเครื่อง2นัดพบกับบราซิลและเบลเยียมในเดือนมีนาคมแต่ไม่มีชื่อของคอบบี้ไมนูเพื่อติดทีมในตอนแรกโดยเขาถูกเรียกติดทีมชุดอายุไม่เกิน21ปีแทนทำให้แฟนบอลหลายคนวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากแม้กระทั่งอดีตตำนานกองหน้าอาร์เซนอลอย่างเอียนไรท์ซึ่งตอนนี้ทำงานเป็นนักวิจารณ์ฟุตบอลยังตั้งคำถามว่ากองกลางดาวรุ่งที่เล่นได้ดีมากมาอย่างต่อเนื่องขนาดนี้ไม่มีชื่อติดทีมชาติได้ยังไงอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่คอบบี้ไมนูทำผลงานได้ยอดเยี่ยมอีกครั้งในเกมใหญ่อย่างศึกแดงเดือดบวกกับกระแสเรียกร้องที่เซาเกตต้านทานไม่ไหวทำให้ในวันอังคารที่19มีนาคมที่ผ่านมาไมนูได้รับแจ้งว่าให้ไปรายงานตัวกับทีมชาติชุดใหญ่อย่างเป็นทางการจนได้โดยไม่ต้องไปเล่นให้กับทีมชุดยู21ในเดือนนี้แล้วสำหรับการยึดตำแหน่งตัวหลักของทีมชาติอังกฤษอาจจะไม่ง่ายสำหรับไมนูในตอนนี้เพราะแผงมิดฟิลด์ทีมสิงโตคำรามยังมีกองกลางระดับคุณภาพอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นดีแคนไรท์ของอาร์เซนอลจูดเบลลิงแฮมของเรอัลมาดริดเจมี่ดิสันของสเปอร์หรือแม้กระทั่งนักเตะที่ยังบาดเจ็บจนไม่ได้ติดทีมชุดนี้อย่างเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนก็ถูกยกย่องว่ามีศักยภาพที่เป็นตัวหลักให้แผงกลางของทีมในชุดเตรียมทำศึกยูโรปี2024กลางปีนี้แต่สำหรับบทบาทในต้นสังกัดบอกเลยว่าตอนนี้เขาคือคีย์แมนของแมนยูไนเต็ดอย่างแท้จริงและถ้าเขาไม่เจอปัญหาบาดเจ็บหนักไม่หลงระเริงกับชื่อเสียงจนเสียคนหรือไม่ได้ย้ายทีมหนีไปไหนซะก่อนคอบบี้ไมนูจะเป็นตัวหลักผู้คุมแดนกลางให้กับทีมปีศาจแดงไปอีกนานนับ10ปีได้อย่างสบายๆเลยทีเดียวครับซึ่งสำหรับแมนยูไนเต็ดแล้วมันคือเรื่องที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับสโมสรเพราะกองกลางที่หลายคนกำลังยกย่องอย่างมากในตอนนี้เป็นเด็กปั้นมาจากอะคาเดมี่ของพวกเขาเองขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ